เรือนผักกูดมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเรือนผักกูดเราตั้งเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับครับสมัยนั้นมันผักกูดนี่เยอะมากแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะเอามาทำเป็นอาหารครับพอดีคุณพ่อพี่แกมีความคิดว่าอยากจะสนับสนุนผักพื้นบ้านครับก็เลยนำผักกูดเนี่ยมาขึ้นเป็นโต๊ะในร้านอาหารท่านเลยตั้งว่าเรือนผักกูดอย่างนี้นี่เองเอกลักษณ์ของอาหารของร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เชษก็หลักๆ ก็คือการปรุงทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเกลือน้ำตาลน้ำปลาเพราะฉะนั้นการปรุงทั้งหมดเนี่ยรสชาติจะออกมากลางๆถ้าจะเผ็ดก็เผ็ดจากพริกจากเครื่องที่เราตำขึ้นมาหมายความว่ามันเกิดจากวัตถุดิบอ่ะเกือบ 100% ครับกับการปรุงนิดหน่อยโอ้ยคอนเซปต์นี้น่าสนใจมากเลยครับถ้ามาร้านนี้เมนูเด็ดที่เราต้องสั่งกินมีอะไรบ้างครับพี่เชฟก็ยำผักกูดนะครับแกงกะทิผักกูดกุ้งเห็ดแครงทรงเครื่องหมี่บ้านนาไข่เจียวหัวปลีอะไรอย่างเยอะมีหลายเมนูมากได้ครับเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับพี่เชษฐ์ครับผมเห็นละ5เมนูวันนี้นะครับน่ากินมากช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับพี่เชษฐ์เอาทีละเมนูเลยครับก็อันนี้ก็ยำผักกูดครับนะนี่ก็เมนูแรกๆเลยขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมเลยนะครับโอเคครับผมผักกูดที่นี่จะเป็นยังไงโอ้ยกำลังแบบชุ่มฉ่ำมากครับสังเกตว่าน้ำยำเนี่ยก็จะออกค่อนข้างใสพอสมควรนะครับครับผมอ่ะชิมนะครับเป็นยำแบบคลีนๆครับไม่ได้มีกะทิบางพื้นที่เขาจะมีกะทิถ้ายำผักกูดแต่ของเราจะเป็นแบบน้ำยำใสๆคือมันพร้อมเป็นน้ำใสครับมันจะได้ความรู้สึกเหมือนกับมะนาวก็ชัดพริกก็ชัดอะไรเงี้ยครับมันจะนำไปทางเปรี้ยวเผ็ดอะไรแบบนี้เลยผมชอบมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวผักกูดนะครับมันกรอบมันเด้งอะครับคือมันไม่เหนียวเลยมันกัดแล้วมันก็ขาดเลยแบบนี้นะครับอร่อยมากเลยครับต่อครับอันนี้ผัดผักกูดฮะครับอุ้ยผมได้ความรู้สึกของความสดมากครับเขาเรียกว่าน้อยแต่มากพี่อันนี้น้อยแต่มากคลาสสิกอันนี้คือกินแล้วคิดถึงบ้านก็ลักษณะอย่างนั้นแหละครับจริงครับอันนี้โอ้ยผมให้ดีมากๆเลยอันนี้10เต็ม10เลยอ่ะครับจบเลยอ่ะโอ้ยอร่อยมากเลยครับพี่เชษฐ์ต่อว้าวอันนี้แกงกะทิครับผักกูดกุ้งแกงกะทิผักกูดนะครับเอออุ้ยข้นเหมือนกันนะทุกคนเผ็ดมากนะลองชิมดูได้ครับได้ครับขออนุญาตครับแกงกะทิผักกูดครับครับผมนี่คือแกงกะทิที่ถูกต้องครับคือแกงกะทิแบบโบราณแบบจริงๆเลยครับคนภาคไหนก็ทานได้เพราะว่ามันเป็นรสชาติที่อยู่แบบตรงกลางมากๆเลยครับคือไม่ได้หวานมากไม่ได้เค็มมากมันกลมกล่อมพอดีอยู่ตรงนี้อ่ะต่อครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยครับอันนี้มีบ้านนาฮะเส้นนี้เราทานแล้วก็เอาผักกูดโปะสักนิดนึงเพื่อให้ตัดความหวานมันอุ้ยเมนูนี้คีเอทครับไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนครั้งแรกของผมเลยอุ้ยตื่นเต้นไปนะพี่ครับ
จะได้ความรู้สึกเหมือนสปาเกตตี้ที่มีความหวานนิดหน่อยแต่จริงๆมันไม่ใช่สปาเกตตี้มันไม่มีเหลืองแต่ว่ามันช่วยตัดความเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็จะมีความนั่นขึ้นมานิดเป็นมีผงกะหรี่หน่อยๆใช่ครับแล้วมันเหมาะสำหรับเด็กน้องๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบผักบูดแบบสดๆก็แอบหยิบตรงนี้ไปกินได้ใช่ครับเข้าท่ามากเลยครับเมนูสุดท้ายครับพี่เชษอันนี้อะไรเนี่ยเห็ดแครงทรงเครื่องครับทรงเครื่องจริงด้วยครับครับได้ความรู้สึกเหมือนใบเหลืองผัดไข่ที่ใส่เครื่องแกงจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ตัวนี้มันจะหนึบหนับกว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่อุ้ยแต่ผมว่าเห็ดอร่อยอ่ะทุกคนครับถ้าสมมุติว่าอยากจะมาลองชิมอาหารแบบสไตล์พื้นบ้านนะครับรสชาติค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมอยากจะจำกัดความว่าผมได้ความรู้สึกเหมือนผมมานั่งกินข้าวกับคุณอาคุณน้าหรือว่ากำลังกินข้าวบ้านอะไรแบบนี้นะครับบรรยากาศก็อยู่แบบริมลำธารอะไรแบบนี้นะครับโหมันดีมากเลยทุกคนอื